เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นคนดีของสังคมใครปริศนาสิข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรแล้วก็ทำ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 ภาษีพาเช้าแล้วลุงสนิทครับนะอยู่นี่ก็ให้สบายด้วยนะเข้าใจไหมเฮ้ยแชมป์เนี่ยคนมาใหม่เธอชื่ออะไรอ่ะชื่อหญิงค่ะมาจากไหนมาจากเมืองอื่นมาจากเมืองอื่นแล้วมาที่นี่ได้ไงเนี่ยหลงทางมาค่ะอ๋อเหรอแชมป์ฝากดูแลนี่ด้วยนะชื่อหญิงใช่ไหมครับนั่นแหละโอเคเอาว่าไงเฟี้ยวเอาไงพี่เอาอันนี้ใครเนี่ยอ๋อคนมาใหม่หลงทางมาแชมป์ใช่ไหมจำอย่าไม่ดีมานี่เอาตังไปวันนี้เดี๋ยวล่อซื้อเท่าไหร่นะ100ใช่ไหมใช่มานี่เดี๋ยวมานะครับลุงสนิทโอเคเดี๋ยวมานะครับน้องหญิงโอเคไปพี่เฮ้ยมาบ้านผมพี่ไหนบ้านแกนี่บ้านแกเหรอเท่จะตายพี่โอ้โหตายแล้วนี่บ้านอยู่หรือซอกหมาวะเนี่ยแล้วหมาแกน่ารักมากเลยนะรู้เปล่าโอ้ยสุดยอดพี่มานี่โถกินข้าวยังกินแล้วพี่กินแล้วพี่ยังไม่ได้กินเลยว่ะเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อนแป๊บนึงนะผมกินได้เลี้ยงได้เมื่อกี้บอกกินแล้วไงเอาผมกินข้าวแล้วแต่ผมยังไม่กินสเต็กเลยพี่ไม่ได้กัดเขามันกัดพี่อะดิเออมันกัดพี่อยู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้ยเร็วๆรีบเข้ามาดิโถเอ้ยวันนี้มีอะไรกินบ้างครับผมนั่งแป๊บมีทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมใช่ไหมครับถ้างั้นวันนี้ผมอยากกินไก่ฮะมีไก่ไหมครับได้อยากกินไก่ครับอยากกินไก่ขอดูไก่ไก่ครับไก่นี่ค่ะว้าวขอ2ชิ้นครับ2ชิ้นของผมนะครับใช่ครับให้น้องชายพี่ด้วยเฮ้ยไก่ครับไก่เฮ้ยอร่อยไก่อร่อยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ครับ5เหรียญค่ะอ้าว5เหรียญฮะไก่2ตัว5เหรียญเหรอครับค่ะอ๋อตัวละ2.5 โอเคครับผม1 2 3 4 5ไก่นี่มีประโยชน์นะฮะมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีพลังงานให้เราด้วยใช่มั้ยเฟี้ยวใช่พลังงานคือแบบมันอร่อยมากๆด้วยกินข้างไม่ดีอ่ะพี่ทำไมวะจะเป็นเกาต์ ชินเกาต์มันฉีดยานั่นน่ะมีประโยชน์เท่านั้นยังไม่พอนะคะอะไรนะครับขี้ของมันก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะขี้ของไก่เนี่ยแหละฮะใช่ค่ะมีประโยชน์ยังไงครับจำปานินที่คุณกินเมื่อวานได้ไหมคะจะจำได้ครับปานินใช่เป็นของใช้ขี้ไก่เป็นอาหารของมันค่ะเดี๋ยวฟังเขาก่อนสิทำไมเลยครับทำไมถึงใช้ขี้ไก่เป็นอาหารของปลาเลยครับทำตามโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ตามแนวพระราชบัญญัติค่ะโอ้คือมันเป็นการเลี้ยงผสมผสานหรือเปล่าฮะผมเคยได้ยินอยู่ใช่ค่ะโอ้แต่ที่อื่นเขาให้อาหารปลานะคะแต่ที่นี่เราเลี้ยงไก่ไว้บนบ่อปลาโอ้เป็นคือใช่ไหมฮะใช่ค่ะเวลาไก่ขี้ลงไปปลาก็จะกินค่ะโอ้ปลานิลใช่ไหมฮะเป็นการแบบผสมผสานคือที่อื่นนี่เขาจะใช้หัวอาหารใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่นี่ที่เดียวใช่ไหมฮะที่ใช้ขี้ไก่เฮ้ยแต่ว่าประหยัดต้นทุนดีนะเฟี้ยวใช่ผมก็ใช่ไม่ต้องเพราะว่าหัวอาหารมันแพงมากเลี้ยงปลานี่กี่เดือนคิดดูตกใจแล้วว่าผมกินขี้ไก่ไม่ใช่หมายถึงว่าอาหารของปลาเราไม่ได้กินขี้ไก่ซะหน่อยโอ้ยได้ความรู้อีกแล้วมีเชื้อโรคนะคะปลอดสารพิษคือมันปลอดสารพิษใช่ไหมฮะใช่ค่ะเฮ้ยกรีนเข้าใจไหมกรีนไม่มีสารอะไรผสมโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะกินไม่หมดเลยอ่ะเฟี้ยวไปกินเก็บไว้กินกับหมาแกนะให้ติ๊บครับ1 2 3 4 5นี่ครับโอ้มาทีไรได้ความรู้ทุกทีไปเฟี้ยวฮะอะไรกลัวพี่กลัวอะไรวะกลัวดิผมเห็นพี่เห็นภูเขาพี่ทำไมวะกลัวมันจะถล่มอ่ะพี่ว่ะแต่ก็ช่างมันเถอะเฮ้ยมานี่เดี๋ยวเอาตังค์เท่าไหร่วะ100 200นะเอาไปหมดเลยดีกว่าเอาตังค์พวกเนี้ยไปล่อซื้อแครอทนะไปบ้านเจ้าโกดก่อนแล้วก็ค่อยไปบ้านเจ้าเฟรมโอเคพี่ตามนั้นเลยพี่นั่นแหละไปเลยไปเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวมานี่โอ้นี่เหรอบ้านนายโกดที่พี่ชัมให้เรามาซื้อแครอทอ๋อรอซื้อก๊อกก๊อกก๊อกพ
ัลโหลครับมีใครอยู่ไหมครับว่าไงครับสวัสดีครับผมไม่ทราบว่ามีแครอทขายบ้างไหมครับมีอยู่แค่10ลูกเองฮะโอ้น่าเสียดายจังครับผมจะซื้อมา100เหรียญครับ100เหรียญแล้วครับแต่ไม่มีถึงฮะไม่มีถึงเท่าราคานั้นนะน่าเสียดายจังครับนั้นก็ขอไม่รบกวนแล้วครับผมครับผมไม่เป็นไรครับบ๊ายบายครับผมโอเคครับรักษาตัวดีๆนะครับผมบ๊ายบายครับผมครับอ๋อนี่ไงมาใกล้บ้านโกดเลยบ้านเฟรมนี่เองก๊อกเอ้าว่าไงครับผมอ๋อพอดีว่าผมจะมาซื้อแครอทนะครับผมอ๋อผมไม่มีแครอทเลยนะครับไม่ทราบว่ามีแครอทให้ผมไหมครับผมมีตั้ง100เหรียญนะครับไม่มีจริงๆเหรอครับโอ้งั้นผมขอรบกวนไปดูในบ้านคุณนะครับเออได้ครับผมอ๋อโอเคครับขอรบกวนนะครับครับผมอุ้ยคุณอะไรครับกล่องเลยไหนเนี่ยเนี่ยแครอทเนี่ยในมือผมเนี่ยเอ้าแล้วมันผมไม่มีจริงๆนะครับมันมาได้ยังไงเนี่ยเอ้าผมเห็นเต็มกล่องเลยคุณงั้นคุณก็ผมขอดูหน่อยสิยัยมาทางไหนขนาดนี้เนี่ยเอ้างั้นก็คุณรบกวนไปบ้านพี่แชมป์กับผมได้มั้ยครับเออได้ครับผมบริสุทธิ์อยู่แล้วเอางั้นตามผมมาเลยครับนะก็เดี๋ยวทำกับข้าวให้ฉันกินทุกวันด้วยนะเขาจะไม่ยิงเข้าใจค่ะพี่แชมป์เฮ้ยว่าผมพาเจ้าเฟรมมาพี่เฮ้ยทำไมอ่ะพามาทำไมวะนี่อ้าวก็เขามีแครอทเต็มกล่องเลยพี่ใช่เดี๋ยวนะคุณเฟรมครับครับผมหน้าตานี่มันไม่คุ้นๆเลยว่ะไม่คุ้นๆคืออะไรครับไม่รู้สิทำไมเหมือนเลสจังวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลุงจะได้แป๊บนึงนะฮะเมื่อวานพี่ก็พูดถึงเลสอ๋อไม่พูดผิดมั้งไม่มีไรคุณเฟรมครับตามผมมานะฮะครับผมตามผมมาได้ครับเอาลุงสดิษฐ์เฮ้ยไม่เสือก็ได้คุณเฟรมครับผมฉันรู้นะว่าแกเป็นเลสอะใครครับใครคือเลสครับผมเฮ้ยอย่ามาทำใสขือนะใครสือครับใช่เฮ้ยเสือกแป๊บเฮ้ยอย่าดิลุงอย่านะมานี่คุณมานี่เดินเข้ามาใกล้ๆผมรู้นะว่าคุณไปทำศัลยกรรมมาเนี่ยศัลยกรรมอะไรครับผมไม่ได้ทำศัลยกรรมซะหน่อยครับดูหน้าผมเกิดมาก็อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะนามสกุลคุณชื่ออะไรนะครับสเปเชียลเอครับอ๋อสเปเชียลเอถ้างั้นคุณตามผมมานะครับครับครับลุงสนิทจะเสือกเลยนักหนาไม่ได้เสือกนะเมื่อกี้ไม่ได้เสือกจริงๆน้องหญิงครับกินข้าวหรือยังครับเนี่ยทำแล้วค่ะไม่ถามกินข้าวหรือยังพอดีว่าพี่กินข้าวแล้วไงคุณแชมป์ทำไมมันเจอจังวะเขาถามมากินข้าวหรือยังโอเคกินแล้วครับครับนะฮะว่าคนนี้ชื่ออะไรเหรอครับไหนลุงแซนดิชไงอ๋ออะไรนะครับลุงแซนวิชให้เศร้าแป๊บอะไรของลุงวะเนี่ยไปมานี่ตามมาคุณเฟรมเฟี้ยวตามมาคุณเฟรมมานี่นะคุณใช้นามสกุลสเปเชียลเอใช่ไหมครับใช่ครับผมนะผมรู้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวไปร้านเน็ตก่อนนะครั้งนึงเฮ้ยไอ้เฟี้ยวว่าร้านเน็ตเปิดป่าววันนี้เฮ้ยเปิดพี่พอดีอยากจะไปเล่นคุณจะชวนผมไปเล่นเกมไหมครับเหรอครับไม่ใช่เดี๋ยวคุณก็รู้อ๋อครับตอแหลได้ไม่นานหรอกคุณอมครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแล้วคุณพีไม่มาเหรอครับเนี่ยยังไม่มาครับยังไม่มาเฮ้ยไอ้เฟี้ยวเอามาสัก2เหรียญดิอ๋อโอ้ยเอาให้ผมหมดเลยไงผมขอใช้คอมพิวเตอร์2นาทีฮะโยนมาเลยครับนี่ครับผมขอเครื่องเดิมนะครับนมได้ครับ2นาทีเนี่ยครับผมนะครับผมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเฟี้ยวดูคุณเฟรมไว้นะนั่งนี่นั่งโอเคนั่งไว้เลยนั่งนั่งเลยฮะเออนั่นแหละครับผมไปไหนนะเฮ้ยเอ้าทำไมคุณรู้สึกเหมือนเกย์จังเฮ้ยเธอฮะเธออันนี่เครื่องนี้เราเล่นประจำนะเว้ยไม่ได้นะคะอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าฉันกำลังแฮกระบบธนาคารอีกเมืองนึงอยู่ค่ะแฮกระบบธนาคารจะบ้าเหรอคุณทำอย่างงี้ไม่ได้นะผมส่งเข้าตำรวจนะผมเป็นนักสืบนะรู้เปล่าอย่านะคะอย่าบอกตำรวจนะคะเอ้าแล้วคุณจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรอ่ะเอ้าเงียบ เอ้าขำแฮกเกอร์บ้าเลยวะเนี่ยคุณเอาเงินคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นผมแจ้งตำรวจจริงด้วยมันเงินมหาศาลมากเท่าไหร่ฮะ10ล้านค่ะ10ล้านเลยนะครับใช่ค่ะเชื่อผมเถอะครับเอาไปคืนเขาเพราะว่าเขาก็หาตังค์ยากเหมือนกันนะครับก็ได้ค่ะแต่อย่าไปบอกตำรวจนะคะไม่บอกหรอครับแล้วคุณเป็นแฮกเกอร์เหรอครับใช่ค่ะเฮ้คุณสนใจจะมาทำงานกับผมไหมครับสนใจค่ะงานอะไรเหรอคะผมเป็นนักสืบผมอยากจะให้คุณสืบเกี่ยวกับเอ้ยพอดีเลยผมจะต้องไม่ต้องไปค้นหาเองคุณเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมอยากจะรู้ว่านามสกุล Special A เนี่ยมีคนใช้กี่
คนครับรู้สึกได้แม้กระทั่งลูกป้าน้าอ่านทวดของทวดของทวดของทวดเลยโอ้โหสุดยอดมากขอบตาดำแล้วเนี่ยใช่ครับไหนๆลองเซิร์ชหาดูดิครับผมอยากรู้มากเลยถ้าเป็นคนเดียวแสดงว่านั่นจะเป็นเลสแกไม่รอดหรอกหาเจอยังครับหาเจอแล้วค่ะกี่คนครับผม1คนค่ะนั่นไงชัดเจนถ้างั้นก็รบกวนแค่นี้แหละแล้วบ้านคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวนี้แหละค่ะอ้าวเฮ้ยคนตีนอีกคุณชื่ออะไรครับคือแบมค่ะคุณเป็นคนตลกเลยครับเนี่ยใช่ค่ะเฮฮาค่ะถ้างั้นเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งเลยครับแล้วคุณขายตัวไหมฮะเดี๋ยวๆไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าขายตัวแบบขายงานอะไรอย่างงี้แบบผมจะได้ซื้อตัวคุณไปทำงานด้วยคุณคิดอะไรเนี่ยขายโอเคได้ได้ฮะอะไรเนี่ยกับผู้หญิง2ต่อ2ในร้านเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกไปกลับบ้านกันคุณอมครับไม่ยอมทำเดี๋ยวผมจะปิดร้านแล้วนะครับตอนนี้มืดแล้วครับได้ได้แล้วทำไมมันนั่งอยู่วะเนี่ยโอเคไปเฮ้ยใช่ครับนี่กลับบ้านรู้ตัวแล้วอ่ะจะเฟี้ยวเร็วๆดิเอ้าคุณโอไปไหนอะอ๋อกลับบ้านครับเอ้าแล้วคุณไม่รอผู้หญิงด้วยโอเคไหนบ้านคุณอยู่ไหนว่าแต่บ้านคุณอยู่ไหนบ้านผมว้าวผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยตัวบ้านผมไม่ได้หรอพี่อ๋อเหรออ้าววันดีคุณอ้าวสวัสดีครับเอาไปไหนไปไหนไปไหนครับเนี่ยกำลังกลับบ้านครับฮะบ้านคุณอยู่ไหนอะบ้านคุณก็อยู่นู่นไม่ใช่เหรออ๋อตรงนั้นมันเป็นบ้านนาครับผมอ๋อครับครับครับผมโอเคโอเคน่าอิจฉาจังเลยสองคนอะไรนะครับคดีของผมถึงไหนแล้วครับคือคดีเหรอครับก็คืบหน้าแล้วฮะใช่ใช่อีกไม่นานก็คงจะสืบได้แล้วครับใช่ครับสวัสดีครับคุณสกายบ๊ายบายสวัสดีครับหมวดบอยครับครับผมครับสวัสดีแล้วโมสวัสดีครับ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 โก้หายป่วยแล้วเหรอหายแล้วหายแล้วไอ้เฟี้ยวว่าอะไรพี่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้โอเคฝันดีพี่บ้านครับผมก็ใกล้บ้านพี่ครับมานี่คุณเฟรมมาครับมาครับในดงหญ้าครับคุณจะทำอะไรผมครับเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรคุณแน่นอนแล้วคนใช้สเปเชียลเออ่ะมีแค่คนเดียวนะครับคือคุณเลสและคุณนี่แหละคือเลสผมคือเลสเหรอครับเนี่ยอันแน่ตอนแรกอีกอ๋อบ้าเลยล่ะโอ้ยโอ้โหผมรู้แล้วว่าคุณเป็นเลสแน่แล้วคุณจะมาทำอะไรในเมืองหมู่บ้านผมเนี่ยเปล่าหรอกฉันไม่ได้มาทำอะไรแต่เพียงแค่ฉันอยากจะมาศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็เท่านั้นเองนี่ชั่วๆอย่างแกมาศึกษาอะไรแบบนี้ด้วยเหรอแหมคนชั่วๆอย่างฉันเนี่ยก็อยากจะศึกษาเรื่องดีๆบ้างนะแล้วทำไมมันนิ่งขนาดนั้นวะเนี่ยอ๋อเหรออย่าทำอะไรให้บ้านเมืองฉันได้เดี๋ยวนั่นแหละลิ้นพันแล้วอย่าคิดนะอย่าคิดจะทำชั่วนะฉันไม่คิดอยู่แล้วล่ะแล้วฉันถามจริงนี่แกจะจับกลับใจจริงดิอือฮึนี่แกฆ่าเมียฉันนะฉันก็ทำตามหน้าที่ที่ฉันโดนมอบหมายมาแต่ก็ช่างเถอะแล้วสรุปแกได้ขโมยแครอทไหมฉันไม่ได้ขโมยซะหน่อยเฮ้อฉันก็ว่าอยู่ว่าแกจะขโมยแครอทไปเพื่ออะไรถ้างั้นก็อย่าทำตัวเหลวไหลล่ะได้เจอการสกินเท่ไหมเจอเกียนอ๋อเมื่อกี้คุณคุยกับใครครับเนี่ยอ๋อก็เปล่านี่อ่ะเฟี้ยวไปนอนไปเจอกันเลดเอ้ยก็เจอกันเฟมอะไรนะไอ้เกมคิดว่าไงนะพี่อ๋อมันสเลดติดคอน่ะสเลดสเลดสเลดทุยนี่ไม่ทำเพราะว่าผมเพิ่งรู้นะพี่ตั้งแต่เมียพี่ตายไปนี่พี่ก็รักผู้ชายโอ้โหน่าเศร้าอะไรวะหญิงพี่แชมป์เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็สบายดีแชมป์มาแล้วแหละจะถึงอ่ะกอดแป๊บอะไรวะลุงเป็นอะไรวะเนี่ยครับกินน้ำก่อนเอ้ยน่ารักจังเลยขอบ้างสิขอบ้างขอบ้างอะไรเฟี้ยวไปนอนไปขอบ้างดิพี่เฮ้ยจะตบเกียนในเฟี้ยวเลยทำไมลุงลุงกระโดดข้ามหัวเฟี้ยวทำไมวะเนี่ยแล้วถ้างั้นผมขอนอนก่อนเลยครับลุงฮะโอเคเจอกันฝันดีฝันดีอะไรวะลุงแปลกๆนะโอ้ยแชมป์ตื่นได้แล้วโอ้ยอะไรวะลุงดีอะไรแต่เช้าเนี่ยแชมป์แชมป์อะไรลุงเฮ้ยอะไรวะเป็นอะไรของลุงวะหญิงว่าไงลุงเป็นอะไรวะเนี่ยสงสัยลุงจะเมาเมาอะไรวะแกเอาอะไรให้ลุงกินปะเนี่ยไม่ได้เอาให้เหรอก็แชมป์ไม่แชมป์ไม่กราบท่านทำงานครับอะไรเหรอกลัวพี่กลัวอะไรกลัวดินมันจะถล่มพี่เอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันน่ากลัวพี่ผมไปอ่านในข่าวมาเนี่ยน่ากลัวมากเลยพี่เหรอมีข่าวให้อ่านด้วยผมอ่านโอ้โหอ่านบ่อยพี่ผมอ่ะหลายอ่านหลายฉบับแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันแรกเอ้าเฮ้ยเอาว่าไงคุณสกายเอาว่าไงคุณแชมป์เฮ้ยวันนี้ทำไมมันมีหญ้าอะไรแปลกๆเยอะเลยครับเนี่ยอ๋อ
ผมเดินตามรอยพระบาทสมเด็จนะฮะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผมโครงการย่าแฝกของพระเจ้าอยู่หัวร.9ช่วยรักษาหน้าดินฮะมันช่วยอะไรครับช่วยรักษาดินแล้วก็น้ำครับผมไม่ให้ดินถล่มฮะเพราะว่าจริงเหรอโอ้ยเย้เฟี้ยวเฟี้ยวกำลังกลัวอยู่พอดีเลยอะโอ้ยผมกลัวเห็นไงว่าแบบพวกภูเขามันเยอะมากไงผมเลยแบบกลัวแบบโอ้ใช่ใช่ใช่นี่คือโครงการย่าแฝกเลยครับครับผมใช่ครับเฮ้ยมันจะมีโครงการอะไรที่แบบว่าทำเอาแล้วลุงทำหาอะไรวะเนี่ยเย็นที่ปลายเลยอะไรของลุงวะแล้วมันจะมีโครงการอะไรที่พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไหมครับก็มีเยอะนะครับเพราะว่าโครงการก็มีประมาณสัก 4,100 รายการครับผมที่เฮ้ยของท่านเหรอครับคนเดียวใช่คนเดียวครับผมโหนี่เป็นผู้ชายที่แข็งแรงมากเลยอ่ะใช่ครับผมท่านเขานี่ยอดเฮ้ยขอดูสิโอ้กราบงานท่านท่านเก่งมากๆเลยร.9อะไรของลุงวะครับว่าไงเขาจะไม่อยู่บ้าน2วันนะเพราะว่าไปทำธุระที่ต่างจังหวัดอ้าวแล้วจะกลับเมื่อไหร่อ่ะก็อีก2วันข้างหน้าไปไปๆๆเดี๋ยวเราเอ้านี่ๆคุณเป็นใครครับเนี่ยเป็นน้องพี่แบมครับผมอ๋อน้องแฮกเกอร์ใช่ค่ะโอเคว่าไงบ้างแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยขอเยี่ยมบ้านหน่อยสิอยู่ตรงนี้ครับไหนตรงไหนครับพอดีเป็นช่างตีเหล็กอะค่ะอ๋อน้องของแบมเป็นช่างตีเหล็กเหรอครับผมอ๋อไหนหน้าเหมือนโจรเลยฮะโอ้บ้านก็น่าอยู่นะครับเอ้ยทำไมอยู่ตั้งนานแล้วโอ้โหสุดยอดครับไม่ใช่ว่าเขาชื่ออะไรพี่ไม่ถามเขาเลยเหรอเขาชื่ออะไรครับไม่ใช่เขาชื่ออะไรคุณชื่ออะไรครับชื่อเพชรเหรออ๋อจันหยัดพี่เฮ้ยใจเย็นดิแล้วหมาแกนี่น่ารักจริงดีนะเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณแบมครับผมไปๆๆอ๋อวันนี้เจอกันครับคุณก๊อตเอ้ยเหนื่อยเว้ยหมวดบอยครับครับผมผมอยากจะผมสื่อมาแล้วคือทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันต้องมีเงื่อนงำครับเงื่อนงำครับใช่ครับเงื่อนงำผมอยากจะให้เอาแครอทนะครับที่แบบว่าแครอทใช่แครอทครับเอาแครอทโอ้ยตายแล้วผมพูดอะไรของผมวะเนี่ยผมอยากจะให้เอาแครอทเนี่ยไปตรวจลายนิ้วมือได้ไหมครับโอ้ได้เลยได้ใช่ไอ้เฟี้ยวไรพี่จัดการไปเอาแครอทจากบ้านคุณเฟรมมาเงินพี่เงินฮะมีแล้วนี่วะเฮ้ยฮะอะไรฮะเปล่าไม่มีอะไรเมื่อกี้เหมือนเห็นลุงสนิทขึ้นหลังคาเลยว่ะก็ลุงเขาเป็นพ่อมดไม่ใช่เหรอไปเอามาเป็นพ่อมดใช่ลุงบอยครับครับผมคือคดีเนี้ยผมว่ามันจะต้องซับซ้อนผมว่าไม่โกดก็เฟรมที่ขโมยแครอทนะครับใช่เพราะว่าผมไปสืบมาแล้วก็คือโกดเขาไม่มีแครอทใช่ไหมแล้วทีนี้ส่วนคุณเฟรมมีแครอทเอ้ยเดี๋ยวนะลืมถามเอ้ยใช่ฮะว่าผมเอาแครอทบ้านสองบ้านเอ้ยลืมถามเลยเมื่อวานแกไปสืบมาว่าไงบ้างมะโอ้ยพี่ไม่ต้องแล้วพี่ตอนนี้ผมเอาแครอท2บ้านมาแล้วพี่อ๋อแครอท2บ้านDNAกันพี่ไม่แต่คือไปถามซื้อแครอทของโกสได้ปะโอ้ยพี่โกสไม่ได้พี่เขาอ้าวแล้วของเฟมอ่ะของเฟมที่บอกว่าเยอะเขาบอกว่าให้ผมดูในบ้านพี่แล้วก็เต็มกล่องเลยใช่ใช่เมื่อวานผมก็เจอเต็มกล่องครับแล้วเราเป็นไงบ้างเขาบอกว่าเป็นของเขาหรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาก็ตกใจแบบว่าทำเสียงแบบว่าน่ากลัวมากแบบเฮ้ยไม่ใช่ไม่จริงเนี่ยมันเป็นเงื่อนงำอย่างนี้ครับก็คือผมว่าน่าจะต้องตรวจลายนิ้วมือนี่ครับเอาไปฮะนี่ของเขาได้ของเฟรมนี่ของเฟรมครับผมแล้วหมวดจะเอาไปพิสูจน์หลักฐานนะกับใครครับตอนนี้เรามีหน่วยเฉพาะกิจนะชื่ออะไรครับเขาเป็นแฮกเกอร์นะชอบเที่ยวไปตามร้านเกมอ่ะเป็นผู้หญิงปะฮะเอ้ยเป็นแบมเมาวะน่าจะใช่แบมมาบอกว่าชื่ออะไรครับโอ้เขาเก่งขนาดนั้นเลยครับเนี่ยแบนนี่ตามชื่อไหมฮะไม่ใช่แบมแบมอ๋อแบมก็เดี๋ยวช่วยหน่อยนะครับใช่เฮ้ยเดี๋ยวแสดงว่าเฟรมบอกว่าไม่ไม่ใช่ของเขาใช่ไหมใช่ผมว่าแสดงว่าจะต้องมีใครเอายัดให้เขาแน่เลยอ่ะโอ้ยนความผิดชั่วขนาดนี้ลุงต้องขอสัก2อันครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคครับผมเจอฮะเฟี้ยวไปนั่ง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 ไปไหนแล้วก็เดี๋ยวพี่เมียจะเล่าให้ฟังนะเมื่อวานไม่พี่ฝันโคตรสนุกเลยฝันว่าแบบไปเจออะไรนะผู้หญิงแจ่มๆขาขาวขาวจริงๆโอ้โหคือชอบมากไม่มีเมียเลยไม่มีเมียเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวพาไปหาแล้วเป็นไงบ้างแกจะทำธุรกิจอะไรก็ทำตามรอยเท้าพ่อโอเคก็ดีแล้วแหละก็อนาคตเราจะได้มี